ข่าวดีดีกับพี่คำรณตอนเตรียมการรับน้ำหลากใกล้กรุงเทพที่สุดคือสำนักงานชลประทานที่11ปากเกร็ดนนทบุรีนะจะบอกให้สำนักงานชลประทานที่11ปากเกร็ดนนทบุรีใครนาเชิงนองเมื่อมองขอบข่ายความรับผิดชอบที่เรามีนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนี่สำนักงานชลประทานที่11ซึ่งอยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับผิดชอบดูแลจัดการน้ำ 4-5 จังหวัดโดยรอบกรุงเทพมหานครและจะมิยอมให้น้ำส่วนใหญ่ไหลเข้าไปสร้างทุกข์ให้คนกรุงเทพท่านเป็นพื้นที่ปกป้องหัวใจคือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะไม่ให้น้ำเหนือเข้ามาก้ำไกลเมื่อเขาพร่องลงมาพร่องรอไว้เหมือนกันครับเราจะไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำอย่างอ่างเก็บน้ำจะเป็นคลองประตูระบายสถานีสูบน้ำปัจจุบันเราก็เตรียมพร่องน้ำในคลองเพื่อรอรับน้ำจากส่วนเกินด้านบนที่ปล่อยลงมาตอนนี้ก็เตรียมการเต็มที่ครับโดยเฉพาะน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะใช่ครับตอนนี้เขาก็เริ่มปล่อยลงมาปล่อยลงมาเขาพร้อมรับกับน้ำเหนือที่ล้นลงมาและผลักดันออกซ้ายขวารวมถึงยิงตรงลงทะเลเลยน้ำเหนือเขาปล่อยเราประสานกันอยู่มีศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของกรมอยู่แล้วครับผลกระทบสำนักงานชลประทานที่11ทำให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดจากน้ำท่วมใช่ไหมฮะใช่ครับพี่น้องในเขตความรับผิดชอบของท่านเขาโทรมาหาสายด่วนชลประทาน1460เว็บเพจของสำนักชลประทานที่11เรามีเจ้าหน้าที่ติดต่อตลอดเวลาครับการเตรียมการรับน้ำเรายังมีที่พึ่งสำนักงานชลประทานที่11นะครับเป็นเพื่อนเราก็ฟังข่าวสารจากราชการช้าแต่ว่าชัวร์เร็วแต่มั่วชัวร์แต่ช้าท่านเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับ4จังหวัดนี้เราจะบริหารจัดการให้ดีดีดีสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าไข่แดงคือกทม.พื้นที่ส่วนใหญ่น้ำต้องไม่ท่วมจนน่วมขอรับน้ำจะมากน้ำจะน้อยเราก็ต้องอยู่ให้ได้เพราะน้ำคือชีวิตแม่นบ่แม่นครับเป็นห่วงคนถูกน้ำท่วมพวกเขาคงน่วมไปนานเต็มทีเอาใจช่วยคนถูกน้ำท่วมทุกทีปีหน้าฟ้าไม่มีอย่าท่วมแบบนี้อีกเลยข่าวดีๆกับพี่คำรณคนต้องอยู่กับน้ำคนต้องไม่หนีน้ำเพราะน้ำคือชีวิตแต่การบริหารจัดการน้ำต้องดีสำนักงานชลประทานที่11ปากเกร็ดนนทบุรีนะจะบอกให้ฟ้าไม่มีอย่าท่วมแบบนี้อีกเลย